ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติปัญญาสิทธิ์มีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวออกมาพูดมาคุยเช่นเคยครับวันนี้วันเสาร์ที่5ตุลาคม2562ตอนเช้าก็กาแฟครับวันนี้นะอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนครับวันนี้แต่เช้าเลยก็เป็นภารกิจปกตินะฮะต้องเดินทางไปว่าความแทบทุกจังหวัดนะเมื่อวานนี้ก็ไปที่ศาลจังหวัดพัทยาก็เลยมาพักผ่อนที่ระยองวันนี้ต้องบินกลับที่อีสานบ้านเรานะครับอุบลก็มีหลายประเด็นครับวันนี้นะฮะหลายคนก็บอกว่าแล้วเป็นเด่นที่เกิดขึ้นในสังคมเมื่อวานนี้ก็เป็นกรณีสร้างกระแสสร้างความสะเทือนนะฮะสั่นสะเทือนให้กับวงการยุติธรรมพอสมควรเป็นคำพูดที่ค่อนข้างกินใจนะฮะผมต้องขอบพระคุณนะฮะและก็เป็นกำลังใจให้ท่านคุณอากรนะครับท่านหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในกรณีที่ท่านได้เขียนบทความและเขียนแถลงการในกรณีที่ท่านพิพากษาคดีและมีการแทรกแซงจากผู้ใหญ่ระดับชั้นขึ้นไปให้มีการเปลี่ยนคำพิพากษาแน่นอนครับในตัวบทกฎหมายเขียนชัดเจนว่าผู้พิพากษามีความอิสระในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีความดังนั้นความเป็นอิสระได้มาจากการที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์เราปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นพระมหากษัตริย์นะฮะพระองค์ท่านจะตัดสินคดีทุกคดีเป็นไปไม่ได้คนมากขึ้นสมัยก่อนนะปกครองในระบอบสมบูรณาสิทธิราชกษัตริย์ก็มีอำนาจในการชำระคดีความด้วยตนเองมีคดีความเกิดขึ้นคนไม่เยอะกษัตริย์ก็จะชำระคดีความคือพิพากษาคดีตนเองแต่คนเยอะขึ้นนะก็มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมามากมายกษัตริย์ก็มอบอำนาจให้ตัวแทนของพระองค์ท่านนั่นก็คือศาลก็คือผู้พิพากษาศาลเป็นที่ชำระคดีความนะก็มีฝ่ายตัวแทนของรัฐในรัฐถักก็คืออัยการเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลทนายความนะก็เป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องถูกร้องออกมากล่าวหากันก็มีหักล้างน้ำหนักพยานหลักฐานกันและศาลก็เป็นคนชี้ขาดว่าข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนั้นมันเข้าข่ายความผิดตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ไหมถ้าหากเข้าข่ายผู้พิพากษาในนามตัวแทนของพระมหากษัตริย์ท่านก็ต้องตัดสินคดีความให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก็ถึงได้มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามแทรกแซงห้ามไปบังคับห้ามไปขู่เข็นผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนห้ามกดดันนะอันนี้เป็นหลักโดยทั่วไปอยู่แล้วประเด็นสำคัญที่หลายคนบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในกระบวนการยุติธรรมจะทำให้มองเห็นว่าความยุติธรรมยุติที่ความเป็นธรรมเห็นไหมฮะยุติบวกยุติธรรมยุติบวกธรรมก็คือความเป็นธรรมต้องยุติและสามารถชี้แจงได้ธรรมคือธรรมะยุติคือสิ้นสุดนะครับยุติธรรมก็คือหมายความว่าสิ้นสุดกระบวนความในความเป็นธรรมและต้องปราศจากข้อสงสัยใดๆกฎหมายก็บอกฮะตามกฎหมายพิธีวินาความอาญามาตรา227ถ้าหากว่ามีเหตุสงสัยก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยหลักๆถ้าหากเราไม่มีพยานหลักฐานที่แน่นหนาเพียงพอว่าจำเลยกระทำความผิดจริงแม้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงแต่ถ้าหลักฐานมันไม่แน่นหนาเพียงพอที่จะรับฟังว่าปราศจากข้อสงสัยประโยชน์แห่งความสงสัยก็ยกให้กับจำเลยศาลก็จะยกฟ้องเพื่อรักษาคดีนั้นนี่เป็นหลักอยู่แล้วดุลพินิจในการที่จะพิจารณาคดีไหนก็เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของผู้พิจารณาคนนั้นๆซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนการที่ต้องส่งร่างคำพิจารณาไปให้อธิบดีภาคตรวจนั้นปกติครับนะตรวจแล้วตามหลักกฎหมายถ้าไม่เห็นด้วยก็ทำหนังสือแย้งติดสำนวนไปเลยว่าคดีนี้ตามที่ท่านจะยกฟ้องนั้นผมในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงของภาคไม่เห็นด้วยเห็นแย้งเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในสำนวนนั้นเพียงพอแก่การรับฟังที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง5ได้ก็เห็นแย้งไว้สำนวนไม่ใช่ว่ามาสั่งให้พลิกคำพิพากษาจากที่ยกฟ้องเป็นลงโทษคนที่ทำงานสืบพยานมาแต่ต้นเห็นเหตุการณ์เห็นแววตาของจำเลยและทนายจำเลยซักค้านได้ทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานโจทย์ได้จะให้ท่านทำลายความยุติธรรมทำลายเจตนารมณ์อันแรงกล้าทำลายจิตภูมิ
ของพวกษาท่านทำไม่ได้ไงครับมันถึงมีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ผมก็ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับจงดุลบันดาลและช่วยให้ท่านนี่ปลอดภัยและก็หายจากเหตุร้ายที่ท่านใช้อาวุธปืนประจำกายท่านยิงตัวเองเพื่อปิดชีพเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนี้ได้รู้แจ้งว่าจะไม่มีการแทรกแซงต่อไปเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับการเข้าไปแทรกแซงนี้ถือว่าไปแทรกแซงอำนาจของพระกษัตริย์นะฮะกษัตริย์นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมอบอำนาจให้พระกษาคนดังกล่าวนั้นก็คือมอบอำนาจให้กับท่านคุณากรพิชนะเป็นอำนาจอันสูงสุดของพระองค์ท่านมอบให้กับพระกษาคนหนึ่งท่านรับราชการมาตั้งแต่ผู้ช่วยพระกษาระดับชั้นขึ้นมาจนถึงเป็นหัวคณะหัวหน้าคณะพระกษาสารชั้นต้นก็รอจ่อที่เป็นรองหัวหน้าศาลนะครับตามสายงานมีความภาคเพียรในความขยันหมั่นเพียรในการที่ชำระคดีความมาประสบการณ์ไม่น้อยพอสมควรการที่ท่านตัดสินใจใช้อาวุธปืนเพื่อปิดชีพตัวเองแล้วก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมยุติธรรมก็คือยุติก็คือเป็นที่สุดธรรมก็คือธรรมะธรรมะก็คือหลักกฎหมายนะครับวันนี้เห็นแล้วสะเทือนใจก็ฝากนะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องหลักๆ ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องออกมาตั้งกรรมการสอบในเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชอำนาจที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับพวกสาคนดังกล่าวก็เป็นเอกสิทธิ์ในตัวท่านและรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนครับมาตรา180ก็บอกเลยว่าพวกสาต้องมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพักษาคดีการที่บุคคลที่มีอำนาจสูงกว่าถึงแม้จะได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้พักษาเช่นเดียวกันแต่ไม่ควรมาก้าวก่ายไม่ควรมาแทรกแซงอันนี้ผมก็ยังไม่ฟันธงว่ามันเกิดจากเหตุการณ์อะไรเพียงแต่ดูจากแถลงการและคลิปวิดีโอต่างๆที่ท่านได้ลงไว้ก่อนที่ท่านจะใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตัวเองพี่น้องครับนั่นคือเรื่องของที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนอาจจะเสียความรู้สึกในกระบวนการยุติธรรมแต่มันไม่ได้หมายความว่าผู้พักษาทุกคนนะครับจะกระทำตามที่มีการแทรกแซงอย่าไปบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นธรรมเป็นธรรมเสมอครับนะเป็นธรรมวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจกระบวนการของศาลศาลมีหน้าที่ในการกลั่นกรองมีการคัดกรองแล้วก็เห็นไหมครับวันนี้ผู้พักษาคนหนึ่งเสียสละตัวเองวันนี้ถ้าหากแพทย์ไม่สามารถช่วยท่านไว้ได้นะครับท่านก็ต้องสิ้นชีพไปแต่ด้วยความท่านยิงตัวเองแต่บังเอิญถูกในจุดไม่สำคัญมากแพทย์ก็รักษาไว้เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมก็คนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกของท่านผมเห็นกระบวนการของพวกสาเนี่ยมาพอสมควรนะทุกวันนี้บางคนที่เป็นหัวหน้าศาลแล้วนะครับพ้นจากหัวหน้าศาลแล้วก็เป็นพวกสาวุโสมาประจำอยู่ในตำแหน่งผู้พักษาอาวุโสในศาลนั้นๆแต่ไม่มีหน้าบริหารนะฮะก็จะเป็นรุ่นน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนทุกวันนี้กระบวนการยุติธรรมต้องยอมรับนะครับว่านอกจากที่จะมีการให้สืบพยานกันเต็มที่แล้วมันมีกำหนดระยะเวลาในการสืบพยานไว้ล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ได้เต็มที่เรื่องนี้ผมก็เคยคัดค้านในการนัดสืบพยานต่อเนื่องเนี่ยเป็นกรณีที่คดีความเกิดขึ้นเยอะในการบริหารจัดการคดีความก็ทำให้ยุ่งยากเกิดขึ้นวันนี้สังคมเห็นอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่ผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าความยุติธรรมในประเทศไทยไม่มีสองมาตรฐานยังมีมาตรฐานเดียวเห็นไหมครับเบงบอกได้ว่าใครจะไปแทรกแซงอำนาจเอกสิทธิ์ของความเป็นผู้พักษาซึ่งเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพระองค์มิได้เห็นได้ว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้พักษานั้นจะพดุงไว้ซึ่งเกียรติยศของพระองค์ท่านวันนี้ท่านคุณากรเนี่ยใช้วุฒิประกำกายยิงตัวเองเนี่ยท่านรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตามกฎหมายนะครับหลายคนมองว่าท่านถูกกดดันจากอื่นไม่ถูกกดดันฮะจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงวันนี้ผมถึงบอกว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงคนดังกล่าวที่เข้ามาแทรกแซงนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบกับตัวเองนะฮะคุณทำได้ยังไงคุณทำได้ยังไงที่ละเมิดต่อกฎหมาย
คุณเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ถ้าคุณมาทำอย่างนี้จนถึงเป็นเหตุทำให้ผู้รักษาคนหนึ่งตัดสินใจที่จะปิดชีพตัวเองหนักสหัสกันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องประเด็นเล็กๆนะครับเป็นเรื่องใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมและเป็นการท้าทายอำนาจของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเนี่ยให้เอกสิทธิ์ในความเป็นอิสระในการพากษาให้กับพวกษาที่รับการแต่งตั้งสังเกตไหมครับมีข่าวในพระสำนักถ้าหากพวกษาคนไหนได้รับการคัดเลือกในการสอบแต่งตั้งเป็นพวกษาจะต้องเข้าเฝ้านะครับต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็จะให้โอวาทพระดำรัสในการทำงานนั่นคือบ่งบอกว่าทุกคนไปสาบานถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในความเป็นตัวตนของพระองค์ท่านนะครับทุกคนที่นั่งอยู่บนลังนะฮะคือกระทำการในนามของพระองค์ท่านนะฮะนี่คือหลักเลยฮะหลักสากลเลยตัวพระองค์ท่านไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ทุกคดีไงฮะคนมันเยอะก็มีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะศาลไหนก็ช่างการที่จะเข้าตำแหน่งต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระองค์ท่านคนที่กระทำขัดต่อหลักและคำปฏิญาณส่วนมากมีอันเป็นไปครับอย่าลืมว่าพระมหากษัตริย์นี่คือสมมุติเทพสมมุติเทพนะครับการที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยรักและศรัทธาพระองค์ท่านเนี่ยท่านมาจากสมมุติเทพเราเชื่อในเรื่องนี้ตัวผมองค์นี้ตัวผมเองก็ศรัทธาและเคารพสักการบูชาผมแขนนะฮะเนี่ยผมเนี่ยเอารูปรอเก้ามาใส่ทำเป็นกรอบเลยผมว่าใครกลัวผีนะผมบอกเลยหลักการง่ายๆไหนไม่ต้องไปเอาอะไรมากันเลยครับเอารูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รัชกาลที่9เนี่ยโชว์เลยครับผีกลัวนะฮะผีกลัวนะครับเพราะอะไรครับคือท่านคือสมมุติเทพท่านคือคนองค์ท่านเนี่ยมาปลดแอกพระองค์ท่านมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาติบ้านเมืองเราถ้าผีคนนั้นจะมาหลอกเราเนี่ยเห็นรูปพระองค์ท่านเอาถ้าเกิดในรอ5โอพระบาทสมเด็จพระเจ้ารัชกาลที่5นี่ถือว่ามหาราชเลยและเห็นรูปพระองค์ท่านรอ9เนี่ยใครจะไม่กลัวเลยครับเรายังต้องก้มกราบผีก็กราบเหมือนกันผมคิดหลักการอย่างนี้นะฮะผมบอกว่าโอเคเอาขึ้นเลยไม่ว่าสำนักงานดูบ้านหรือตัวเราพกไปด้วยถ้าไม่เห็นจริงๆเอาเงินมาเลยครับเนี่ยเงินเราจะมีรูปพระองค์ท่านมาเลยผีมาหากูเลยนี่กูมีพระองค์ท่านเทพอยู่กับกูเห็นไหมฮะนี่ก็หลักการวันนี้เช่นเดียวกันนะชาวบ้านก็ไปเนี่ยไปศาลก็เคารพศาลศาลคือตัวแทนพระกษัตริย์เห็นไหมฮะเราไปห้องพิจารณาเนี่ยเราต้องนั่งสุภาพอ่อนน้อมจะไปนั่งไปห้างไปนั่งเก๊กหล่อยังไม่ได้นะครับวางกริยามารยาทยังไม่ได้เพราะว่าศาลซึ่งเป็นตัวแทนพระกษัตริย์พวกศาลทุกคนนะครับออกมาก็ต้องเคารพที่ทำการห้องพิจารณาก็จะมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของกษัตริย์ไว้อยู่ก่อนท่านที่จะพิจารณาคดีท่านก็จะไปโค้งขนับตอนทั้งขึ้นทั้งลงทุกคนก็บอกว่าทั้งหมดเคารพศาลเห็นไหมฮะเราก็ต้องเคารพศาลศาลก็บอกว่าสวัสดีทุกท่านเชิญนั่งครับศาลก็เป็นตัวแทนกษัตริย์นะฮะเราไปศาลก็เข้ากับเราไปพบกษัตริย์ไปร้องทุกข์กับกษัตริย์นะฮะศาลทำในนามของพระปรมาภิไธยกษัตริย์นะครับเห็นไหมฮะการพิพากษาคดีความเนี่ยถ้าศาลตัดสินแล้วถือว่าเสร็จเด็ดขาดนั่นก็คือหมายความว่าคำตัดสินของศาลนั้นเป็นคำตัดสินของกษัตริย์ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนเป็นคำพูดที่ดีที่สุดนะฮะวันนี้พี่น้องอย่าไร้ซึ่งศรัทธาในความเป็นตัวตนของพิพากษารายอื่นพิพากษาไม่ใช่ว่าจะถูกบังคับจะถูกยัดเยียดถูกขู่เข็นให้กระทำในทางที่ไม่ชอบไม่ได้เบ่งบอกให้ถึงว่าการที่ท่านคุณากรเนี่ยเสียสละตัวเองเนี่ยรักษาไปซึ่งความยุติธรรมรักษาไปซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเองรักษาไปซึ่งเกียรติอันสูงสุดของกษัตริย์พี่น้องครับการปกครองประเทศไทยทุกวันนี้เราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประมุขสูงสุดของรัฐะเราก็คือกษัตริย์ดังนั้นการที่เราจะทำอะไรเราก็มีศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศนั่นคือกษัตริย์เกิดวิกฤตต่างๆวิกฤตทางศรัทธาประชาชนทะเลาะกันกษัตริย์ก็จะเป็นบุคคลที่ออกมาเพื่อที่ห้ามทับหรือมาเรียกทั้งสองฝ่ายมาเข้าใจกันมาปรับความเข้าใจกันว่าประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อไปพฤษภาธมินเห็นไหมฮะพระองค์ท่านก็แก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเยอะแยะที่แก้วันนี้ที่ออกมาพูดนะอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอย่าไปมองกระบวนการยุติธรรมไปในทางที่ติดลบความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมยังคงอยู่และยังเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนองค์กรศาลมีอิสระทางความคิดจริงๆแล้วทุกวันนี้ผมเห็นด้วยกันในการที่จะขึ้นเงินเดือนให้ผู้พิพากษาเพราะว่าอะไรครับการจับจ่ายใช้สอยทุกวันนี้นะฮะมันค่าของชีพเนี่ยจริงๆน่าสงสารนะครับผมใช้คำว่าน่าสงสารเลยคนที่สอบได้เป็นตัวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศาลเนี่ยให้ผมเป็นผมยังไม่เป็นเลยครับเพราะอะไรครับตื่นเช้ามาต้องมาเจอผู้คนเยอะแยะเลยไม่รู้ใครมาจากไหนบางคนมาก็ต้องทำคนให้เป็นคนดีอ่ะมานั่งจดไม่ใช่ง่ายนะครับเครียดนะฮะจดถ้อยคำเนี่ยพยานสืบปากนี้จดการสืบพยานของฝ่ายโจทสืบเสร็จก็มาสืบของจำเลยนะครับเป็นอะไรที่เหนื่อยนะครับผมว่าเงินเดือนเป็นแสนสองแสนเนี่ยไม่คุ้มผมไม่เอานะครับผมมองว่าเป็นทนายความดีมากกว่าศาลน่ะเราไม่ต้องไป อยู่ในห้องพิจารณาตลอดทั้งวันทำเสร็จแล้วก็ต้องมาอ่านนะครับอ่านทุกตัวอักษรก่อนที่จะถอดออกมาเป็นคำพากษาโอ้โหผมว่างานนี้เหนื่อยแต่ผมว่าเงินเดือนผู้พิพากษานี่เยอะผมว่าไม่เยอะนะครับทุกวันนี้น้อยว่าน้อยครับเทียบกับองค์กรอื่นศาลยังได้น้อยอยู่เลยไม่มีโอกาสไปเที่ยวกินเหล้าเมายาเหมือนพวกผมนะพวกผมทนายความสบายนะครับเพราะอย่าลืมว่าการเป็นตัวแทนของมหากษัตริย์เนี่ยต้องวางตัวดีจะไปสูงสิงจะไปกินเหล้าเมายากับฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็ไม่ได้อย่าลืมว่าเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดีทั้งในหน้าที่และนอกหน้าที่เวลาทำงานเห็นไหมครับเหนื่อยนะครับผมเข้าใจนะฮะการที่ท่านคุณากรออกมาศึกษาครั้งนี้ก็อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ดูนะฮะเรื่องของค่าตอบแทนในการที่จะให้ตุลาการเนี่ยได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นมีการปรับนะในอัตราที่สูงขึ้นกว่าความเป็นจริงปัจจุบันนี้คนที่เข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมจะเห็นเราเข้าใจผู้พักษาไม่ใช่ว่ามาพูดเอาใจนะครับผมว่าเหนื่อยฮะโทษได้เงินเดือนหลักแสนเนี่ยผมว่ามีคุ้มแล้วครับมาเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งหลักแสนเนี่ยพิจารณาคดีกี่คดีอย่างน้อยก็30วันเต็มเลยฮะถ้าหากว่าเสาร์วันเสาร์อีกมาทำงานอีกนะครับไม่คุ้มนะฮะผมบอกเลยว่าคือทุกวันนี้ใครที่อยากสอบเป็นศาลเนี่ยถ้าจะหากหวังร่ำรวยทาง เงินเดือนเนี่ยไม่คุ้มหรอกครับได้น้อยครับได้น้อยกว่าทนายนะฮะผมทำคดีเดียวเนี่ยได้มากกว่าเงินเดือนศาลเลยเห็นไหมฮะบางทีเราทำคดีนึงเนี่ยนะทั้งศาลทั้งชีวิตยังได้สู้เราไม่ได้เรื่องจริงนะครับคือศาลรับการมา30ปีผมทำคดีเดียวยังมากกว่า30ปีของศาลเลยนี่คืออาชีพทนายความน่าเห็นใจนะครับบางทีมาโอ้ท่านมารอบางทีคดีเห็นแต่ละวันใช่ไหมวันจันทร์เนี่ยมี10คดี20คดีโอ้เข้าใจนะฮะเข้าใจบางทีการที่ควบคุมอารมณ์ในการกำกับดูแลในห้องพิจารณาวันนี้ผมถึงบอกว่ากระบวนการศาลก็น่าเห็นใจควรที่จะมีพิจารณาในการตอบแทนที่มากกว่าเดิมค่าของชีพต่างๆพวกนี้หลายคนอย่าไปติติงนะครับบอกว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยนั้นมี2มาตรฐาน3มาตรฐานไม่มีหรอกครับมาตรฐานเดียวการที่ท่านออกมาเรียกร้องท่านเสียสละเพื่อตนเองให้องค์กรศาลนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องส่วนผู้ข้าราชการระดับสูงก็ต้องพิจารณาตัวเองผมไม่บอกว่าต้องทำอะไรนะครับอย่าลืมว่าการใช้อำนาจของศาลคืออำนาจกษัตริย์นะท่านสั่งขังคนนี้ในนามกษัตริย์นะครับถ้าไม่มีคำสั่งของศาลก็ขังไม่ได้ถูกจับมาฆ่าคนตายตุลาการก็คือผู้พิพากษาก็เป็นคนพิจารณาว่าจะให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวไหมระหว่างพิจารณาถ้าท่านมองแล้วว่าคนนี้พฤติการมันร้ายแรงถ้าปล่อยไปอยู่ข้างนอกก็อาจไปก่อเหตุได้ตุลาการคือศาลพวกศาลก็ในนามกษัตริย์ก็สั่งว่าขังเอาไปเก็บไว้ในคุกก่อนระหว่างพิจารณาไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั่นก็คือกระทําในนามของกษัตริย์นะพี่น้องครับทุกอย่างในประเทศไทยนี้
มีระบบมีระบอบมีหลักเกณฑ์หลักการนะครับดังนั้นคือวิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยให้เข้าใจว่าการที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งออกมาเรียกร้องนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราอย่าไปมองในทางที่ไม่ดีในทางที่ลบองค์กรทุกองค์กรก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าตุลาการทุกคนคือตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราต้องให้เกียรติเราต้องเคารพนะฮะสังเกตไหมครับศาลหรือผู้พิพากษาที่จะวางตัวดีมากจะไม่ไปสูงสิงกับใครจะไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นเสื่อมเสียพระเกียรติเพราะเดินไปเนี่ยคือตัวแทนของกษัตริย์ทำไมเราต้องไหว้ทำไมต้องเคารพก็คือหนึ่งคนที่จะสอบเป็นศาลได้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสมุทรเทพก็มีความเกี่ยวพันดังนั้นไม่ได้มาเป็นผู้พิพากษาหรอกครับการเป็นผู้พิพากษานี่ก็ต้องทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการตัดสินคดีความชำระคดีความถ้าเอ็นเอียงปุ๊บก็คือตัวเองก็เป็นตาบาปตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะดังนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยอยากให้พี่น้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและก็เข้าใจกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานเดียวไม่มีตุลาการพิวัตรอย่าไปเชื่อในคำหลอกลวงหรือวาทกรรมที่สร้างขึ้นของกลุ่มบุคคลเราต้องยืนบนหลักความเป็นจริงเราต้องให้การเคารพบูชานะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ถือว่าเป็นพุทธมิกะที่จะไปก้าวล่วงไม่ได้ก็เช่นเดียวกันตัวแทนของพระองค์ท่านก็คือพระกษัตริย์เราก็ต้องให้เกียรติเราก็ต้องนบน้อมลาไปศาลนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ท่านคุณากรนะเราเพียรชนะและก็องค์กรศาลจะได้สะสางและก็ออกมาตอบคำปัญหาหรือคำถามของสังคมไปแนวทางที่ดีพี่น้องก็ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชาติบ้านเมืองไปด้วยกันพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้พี่น้องได้เกิดความเห็นต่างและก็ช่วยกันในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ดีพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดียังไงผมในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายฝ่ายค้านอิสระวันที่23ตุลา2562ฝากนะครับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่5ได้โปรดให้ความอนุเคราะห์โปรดเลือกนะฮะพรรคไทยศรีวิไลเลือกน้องมาปางเบอร์5เป็นส.ส.เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ในสภาเพื่อตรวจสอบการทำงานขององค์กรภาครัฐพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล
ม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล